ตกงานมา10ปีค่ะเป็นผู้จัดการร้านขายยาในห้างก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ตัดสินใจที่จะเริ่มมันก็จะไม่มีวันต่อไปไม่มีโอกาสครั้งต่อไปดิฉันป้าแมวกัญญนัทเป็นไรเดอร์โรบินฮูดอายุ60ปีค่ะช่วงแรกที่ป้าเป็นไรเดอร์ก็เจออุปสรรคเยอะเกี่ยวกับเส้นทางซึ่งป้าไม่มีข้อมูลอะไรเลยไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็อาศัยถามทางเอาจากพี่วินมอเตอร์ไซค์ขี่รถดีไหมดีมาขับโรบินฮูดแล้วป้าแมวชอบอยู่ที่ว่าแอดมินให้คำแนะนำที่ดีโดยเฉพาะไรเดอร์แก่ๆแบบป้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่ทอมสวัสดีค่ะป้าชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์เที่ยวรู้สึกสดชื่นเวลาขี่รถออกจากบ้านนี่เหมือนนกออกจากกรงเลยป้าได้ขี่รถไปทุกที่ได้รู้จักสถานที่ต่างๆได้รู้จักร้านมากขึ้นบางครั้งเห็นร้านก็อร่อยดูน่ากินป้าก็แวะเวียนกลับไปซื้อหรือบางครั้งก็ขอซื้อเขาเลยมากินสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงเนาะแกน่ารักแกน่ารักแล้วก็พูดจาเพราะอัธยาศัยดีมากมาทีไรก็จะป้าแมวเอาอะไรทานอะไรแล้วก็นั่งนี่ก็จะนั่งไปเรื่อยของแกมีออเดอร์แกก็ไปป้าแมวอายุ60แล้วมาขับรถในกรุงเทพมันก็เหนื่อยมันก็ยากอยู่นะแต่พอมาได้งานโรบินฮูดแล้วป้ามีความรู้สึกว่าอายุป้าเหลือ16ไม่ใช่60สวัสดีค่ะโรบินฮูดนำออเดอร์มาส่งให้นะคะขอบพระคุณมากค่ะที่ใช้บริการโรบินฮูดโอกาสหน้าเชิญใหม่